งานด้านจริยธรรมนะครับถ้าผมพูดกันตรงไปตรงมาแล้วที่ผมได้กล่าวแล้วในตอนเมื่อสักครู่ว่าเป็นบทบาทที่เพิ่มอำนาจใหม่ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550นะครับแต่เดิมทีเดียวตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่าก็คือฉบับ2540นั้นเนี่ยได้จะบัญญัติถึงเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเมื่อกี้ท่านก็คงเห็นในวีทัศน์แล้วนะครับว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเฉยๆหลายคนอาจจะงงเอ๊ะไปเปลี่ยนทำไมบทบาทหน้าที่มันเปลี่ยนไปครับแต่แรกนั้นเราเป็นเหมือนแขนขาของรัฐสภาในการรับเรื่องราวร้องเรียนจากพี่น้องในท้องถิ่นต่างๆเอามาส่วนกลางเพื่อมาดูแก้ปัญหาแต่พอรัฐธรรมนูญปี50เปลี่ยนไปเป็นเรื่องที่นะครับเรากลับไปมีบทบาทไปตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบส.ส.ซะด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อยู่ภายใต้ของอานัตของสภาอีกต่อไปก็เลยมีความจำเป็นนะซึ่งตอนนั้นผมเป็นส.ส.ร.เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี50อยู่นะก็เลยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและไม่มีคำว่าของรัฐสภาอีกต่อไปนี่คือที่เหตุผลก็คือต่อไปนี้เราไปตรวจสอบส.ส.ส.ว.แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยู่ภายใต้อานัตของรัฐสภาอีกต่อไปนะครับก็เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินเฉยๆซึ่งก็จะสอดคล้องกับบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของนานาประเทศนะครับที่เขาก็ใช้คำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ Ombudsman นะครับหลายคนยังไม่รู้จักผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะบางทีพูดว่าผู้ตรวจเงินแผ่นดินด้วยซ้ำนะเพราะเหตุที่ว่ามันใกล้เคียงกันมากระหว่างการกับเงินนะฮะในสื่อต่างๆนี่ก็หลุดบ่อยว่าเป็นผู้ตรวจเงินแผ่นดินนะเพราะสตง.เขาตั้งมายาวนาน 80-90 ปีจะ100ปีแล้วมั้งเราเพิ่งมีอายุแค่16ปีถ้าเผื่อจะเป็นหนุ่มสาวก็เป็นวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นจริงๆตัวนี้เพราะนั้นวัยรุ่นเราก็จะต้องพุ่งแรงที่จะแซงหน่วยงานอื่นๆนะครับเพราะนั้นบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินจึงจะมีความเข้มข้นนะครับแล้วเราก็ได้พยายามที่จะตอบสนองคือประการสำคัญอย่างที่พูดมาแล้วก็คือแก้ไขทุกข์ของประชาชนในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของภาครัฐนะครับก็คือของรัฐบาลฝ่ายบริหารไปทำอะไรนะกระทรวงทบวงกรมไหนไปทำอะไรเกิดความทุกข์ร้อนกระทบถึงสิทธิของประชาชนท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาร้องเราก็จะลงไปดูและแก้ไขให้ต่อไปนี้จะทำโดยเร็วนะครับให้ตอบสนองกับความกระจับกระเฉงของคนอายุ16นะฮะหน่วยงานอายุ16เพราะนั้นจะไปอืดอาดเป็นคนแก่ไม่ได้เรายังหนุ่มอยู่เพราะนั้นเราก็จะต้องปรับปรุงองค์กรนี้นะครับให้มีความเข้มแข็งและก็สามารถที่จะช่วยประชาชนให้ได้มากแล้วก็ได้ผลโดยเร็วทีนี้ตรงนี้เนี่ยบ่ายนี้ท่านวิทวัฒน์อาจจะเป็นคนที่พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร้องเรียนที่จะกระทบถึงสิทธิของประชาชนแต่วันนี้ในตอนช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมได้รับมอบหมายให้มาพูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ภายใต้หัวข้อว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในด้านส่งเสริมนะฮะคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นพูดถึงส่งเสริมการกำกับดูแลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบทบาทหลักกำกับดูแลผมพูดคร่าวๆสักนิดก่อนกำกับดูแลก็คือเราได้รับนะครับบทบาทตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา279ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับ279แล้วของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550ซึ่งในนั้นบอกว่าให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยนะครับจะเป็นต้องสร้างประมวลจริยธรรมภายใต้การนำของผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็อาจจะร่างหลักการมาในประมวลจริยธรรมแล้วก็ให้หน่วยงานทุกหน่วยนะฮะไปดำเนินการที่จะทำประมวลจริยธรรมของตัวเองโดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยนะครับคิดว่าตัวเองควรจะทำอะไรในด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่จะให้เป็นหลักให้แก่ชาวบ้านให้แก่คนที่เขาจะมาติดต่อให้แก่คนที่เขามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับมีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำให้เสร็จภายใน1ปีแต่หลังจาก1ปีแล้วเนี่ยมีหน่วยงานเสร็จประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นเอง
80กว่าเปอร์เซ็นต์ยังงุ่มง่ามงุ่มง่ามอยู่ยังไม่ได้ทำอะไรนะโดยเฉพาะเราไปเปิดช่องให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอบต.ซึ่งมีอยู่ถึง 7,800 กว่าแห่งต่างคนก็ต่างอยากทำเองนะด้วยความฟิตอยากทำเองเพราะนั้นก็เลยค่อนข้างจะทยอยกันเสร็จกว่าจะเสร็จนะฮะใช้เวลาถึง 3-4 ปีเพราะนั้นที่ผ่านมาหลังจากที่บังคับใช้รับนูนไปแล้ว4ปี5ปีฮะก็มีหน่วยงานต่างๆของรัฐทำเสร็จไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ยังมีอยู่นิดหน่อยพอ5ปีเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง 2% ที่ยังทำไม่เสร็จสงสัยจะจงใจทำไม่เสร็จนะฮะก็คือเพิกเฉยไม่ได้สนใจที่จะทำให้เสร็จนะครับถึงใช้เวลาถึงกว่า5ปีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้ถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องของการที่เราจะตรวจสอบนักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือไม่ว่าระดับท้องถิ่นกลไกเหล่านี้ก็เริ่มเดินอยู่บ้างนะครับแต่อย่างว่าก็คือเราจะเอากระพวนไปผูกคอแมวแล้วก็เสียวเสียวโยมแมวจะกินเราหรือเปล่านะฮะจะเหมือนหนูเอากระพวนไปผูกคอแมวเพราะฉะนั้นก็ได้ทำไปนะในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากนักการเมืองสักเท่าไหร่มีอยู่พรรคเดียวฮะที่ให้ความร่วมมือดีที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์นะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งท่านอดีตนายกท่านชวนหลีกภัยก็เข้าประชุมในการที่เราไปพบปะนะกรรมการบริหารพรรคนั้นเมื่อประมาณสักอาจจะสัก5ปีที่แล้วนะตั้งแต่เริ่มการบังคับใช้ใหม่ๆนะประมาณปี2552ก็คุยกับพรรคประชาธิปัตย์นะได้อยู่พรรคเดียวเป็นรูปธรรมพรรครัฐบาลก็ผัดผ่อนเรื่อยนะฮะจนกระทั่งขอให้ยกตัวอย่างให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงมันผิดจรรยาบรรณผิดจริยธรรมอะไรยังไงเราก็พยายามทำเพื่อจะตอบสนองแต่ท้ายที่สุดก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนอำนาจสมัยนะครับมีการปฏิวัติขึ้นก็เลยรัฐนูลก็ถูกยกเลิกไปเพราะนั้นบทบาททั้งหลายก็ได้ยุติไปในระดับหนึ่งจริงอยู่แม้ว่าท่านเลขาธิการได้รายงานว่าเรายังอยู่ในอำนาจมีบทบาทใช้นี้เพราะว่ามีคำสั่งคสช.นะครับยืดในส่วนนั้นแต่การยืดนั้นมันเป็นการยืดตัวพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ยืดตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทำในส่วนนี้เท่าที่เรายังมีอำนาจตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอยู่นะครับในส่วนของการตรวจสอบพรรคการเมืองตรวจสอบนักการเมืองระดับสูงส.ส.ส.ว.และก็ท้องถิ่นนั้นก็ต้องยอมรับว่าทำได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับการตรวจสอบเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปจับผิดเขายังไม่มีผิดให้เราไปจับเราก็ทำอะไรไม่ได้หรือที่ว่าเขามีผิดแล้วแต่เรายังไม่ไปแอบมองเห็นไม่มีใครรายงานไม่มีใครร้องเรียนมาเราก็ไม่อาจทำได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเราต้องมีความระมัดระวังนะครับในการดำเนินงานในชั้นต้นหลังจากที่ได้รับอนัตมาจากรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมก็มีส่วนในการที่ดำเนินงานในยุคก็คือว่าได้ไปขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยฮะซึ่งเราน่าจะถือได้ว่าท่านเป็นคนดีในบ้านเมืองนะครับท่านนั้นก็คือท่านองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอาจารย์ธานินศาสตราจารย์ธานินไกรวิเชียรท่านอาจารย์ธานินผมไปขอท่านท่านครับผมจำได้ว่าผมไปขอประมาณสักกลางๆเดือนกุมภาท่านครับหลังสงกรานต์เนี่ยท่านช่วยมาบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้ข้าราชการของรัฐฟังหน่อยได้ไหมท่านบอกว่ามันสองเดือนเนี่ยมันกระชั้นเกินไปท่านขอสักหกเดือนหกเดือนนะฮะเราเป็นฝ่ายขอเนี่ยท่านผู้ใหญ่ท่านบอกหกเดือนเราก็บอกหกเดือนก็หกเดือนนะครับตามใจท่านนะฮะก็ได้มีการปาฐกถาเป็นครั้งแรกถ้าผมจำไม่ผิดคือวันที่31กรกฎาคม2552นะครับซึ่งขณะนั้นผมยังเป็นเลขาธิการอยู่นะครับก็ได้มีการ
จัดงานเวทีใหญ่นะครับมีการเชิญกระทรวงทบวงกรมข้าราชการทั้งหลายมานั่งฟังกันเป็นเวทีแรกก็ว่าได้นะครับท่านจันทานินได้กรุณาบรรยายอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งเราได้เอาคำบรรยายท่านฮะไปถอดเทปแล้วก็ส่งไปให้ท่านดูท่านส่งคืนมาภายใน2อาทิตย์เราก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ที่ใช้ได้เลยเพราะว่าท่าน6เดือนท่านเนี่ยฮะท่านเตรียมตัวเหมือนเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนึงอ่ะเขียนมาอย่างละเอียดมีตัวอ้างอิงนะฮะเป็นฟุตโนตเยอะไปหมดท่านยกระบบของอังกฤษในเรื่องเกี่ยวกับถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นเรื่องของ7 principle ที่เป็นเรื่องที่คนอังกฤษเขายึดถือปฏิบัติกันมาของเราเนี่ยฮะของเราเนี่ยพูดตรงๆเราไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่เราได้แต่พูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจนในท้ายที่สุดเนี่ยฮะผมได้ประชุมกับหลายๆองค์กรร่วมกันแล้วก็ออกมาเป็นตัวเนี้ยแผ่นพับสีเขียวเนี่ยเห็นไหมฮะที่อยู่ในนั้นเราออกมาเป็นตัวนี้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเรามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราใช้คำว่าคุณธรรมพื้นฐานในสังคมไทย5ประการโปรดสังเกตฮะใช้คำว่าคุณธรรมพื้นฐานในสังคมไทย5ประการโดยนัยยะหมายความว่าหากมี5ตัวนี้แล้วตัวอื่นมันจะตามมาโดยอัตโนมัติเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวพื้นมันเป็นตัวหลักการสำคัญมันเป็นตัวพื้นฐานที่จะทำให้ตัวอื่นตามมาเองโดยอัตโนมัตินะครับได้ปรึกษาหารือกันกับหลายๆฝ่ายรวมทั้งในกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งตัวแทนของโรงเรียนเห็นชอบร่วมกันแล้วเลยเอาไปเสนอสมัชชาคุณธรรมสมัชชาความซื่อตรงแห่งชาติของศูนย์คุณธรรมที่จัดขึ้นนะฮะหลังจากที่เอาเข้าที่ประชุมนะครับที่ประชุมเห็นชอบในการรับรองว่าไอ้5ตัวเนี้ยมันเป็นตัวหลักการสำคัญที่เราจะดำเนินการว่าอย่างน้อยในสังคมไทยต้องมี5ตัวซึ่งเป็นตัวพื้นฐานนะครับและหลังจากนั้นเราก็ได้มีการเริ่มที่จะรณรงค์ผมก็อยู่เบื้องหลังของการที่จะผลักดันให้มันมี5ตัวที่แรกเขาจะตัดตัวสุดท้ายสิ่งแวดล้อมทิ้งไปแต่ผมบอกว่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากหากเราไม่เอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวส่วนหนึ่งคุณธรรมแล้วนะฮะสังคมประเทศชาติก็จะแย่ลงแย่ลงทุกวันนะฮะเราขึ้นเครื่องบินไปนะฮะจะเห็นว่าของเราเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาหัวโล้นไปหมดนะฮะหรือว่าก็มีต้นไม้แห้งๆขึ้นอยู่นิดหน่อยนะครับไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่เป็นไม่มีป่าเหลืออยู่สักเท่าไหร่เลยกรมป่าไม้เขายืนยันบอกว่าเขามีบอกว่าป่าไม้ยังเหลืออยู่ประมาณ 32-33% แต่ผมเองผมไม่เชื่อเพราะผมเองผมก็เคยไปร่วมโครงการแผนพัฒนาป่าไม้นะฮะตั้งแต่ปี 2533-34ตอนนั้นยังพูดจริงๆตรงไปตรงมายังเหลือแค่ 18% และในช่วงที่ผ่านมามันจะปลูกได้ถึง 15% หรือมันเป็นไปไม่ได้ผมบอกว่าถ้าเผื่อถ่ายภาพแล้วเห็นต้นไม้เยอะๆเป็นเขียวๆก็คงจะรวมทั้งป่ายางด้วยต้นยางด้วยน่าจะถึงนะ33นะแต่ถ้าเผื่อพูดถึงป่าแล้วไม่ใช่ปีนี้2ปีที่ผ่านมาธรรมชาติสั่งสอนเราให้เรารู้เลยว่าไอ้ภัยแรงมันเป็นยังไงความแห้งแรงเป็นยังไงคนไทยยังรู้สึกเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ไหมเข้าใจปัญหานี้ไหมนี่คือพื้นฐานของสังคมฮะที่มันจำเป็นต้องมีมันจำเป็นต้องอยู่ไม่งั้นประเทศไทยไปไม่รอดโดยเฉพาะเราเป็นประเทศที่จะพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักเกษตรกรมีมากกว่า 6-70% ของประชากรแล้วไม่มีน้ำแล้วมันจะทำอะไรกินกันนั่นคือปัจจัยที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญอย่างยิ่งนะ
แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครแก้ไขปัญหานี้ให้รู้ร่วงมีแต่โครงการบริหารจัดการน้ำ 200,000 ล้านนะเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนนะที่เป็นฮอตอิชชูกันนะครับแต่ในท้ายที่สุดก็โชคดีฮะที่โครงการนี้มันไม่บรรลุมันบรรลุมันก็คงจะสิ้นเปลืองงบประมาณไปเยอะแต่จะถึงประชาชนหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ภาคใต้อยู่บ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพบมีผมสนิทกับท่านอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งที่จังหวัดพัทลุงท่านโกสินหลายท่านอาจจะพอรู้จักผมไปในงานแต่งงานเขาลูกสาวเขาแต่งงานกับลูกชายของคุณสุพัฒน์ธรรมเพชร ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยไปมานะแขกรับเชิญประมาณ 10,850 โต๊ะจากนครปฐมมีรถกระดังขนมาประมาณ10คันนะฮะตื่นเต้นดีเหมือนกันเป็นการแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดสนามโรงเรียนทั้งสนามนะฮะจบงานแล้วเนี่ยท่านก็เก่งนะท่านใช้ผมต่อท่านบอกเรามาประชุมกันเรื่องของจังหวัดในเรื่องอบต.อบจ.ในเรื่องบริหารจัดการน้ำนะครับผมก็ยินดีครับที่จะไปร่วมงานด้วยนะอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเปิดทำเสร็จแล้วเนี่ยภัยแล้งในจังหวัดพัทลุงจะไม่มีเลยจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้ตั้งแต่ต้นน้ำตาปียันทะเลน้อยนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยยังอยากให้นะประชาชนทุกคนให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาช่วยตัวเองมากกว่าที่จะรอทุกอย่างว่ารัฐบาลต้องมาทำให้ซึ่งถึงวันนั้นน่ะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาถึงอ่ะ10ปีไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราตื่นตัวนะเราช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยกันทำช่วยกันประสานงานเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ปีหน้าได้ละภัยแล้งทั้งหลายก็จะได้รับการดูแลแก้ไขได้ผมดูว่าบ้านเมืองเรายังลำบากอยู่อีกเยอะโดยเฉพาะถ้าเผื่อเราไม่ได้คนดีมาบริหารประเทศเราไม่ได้คนดีมาทำนะมามีความจริงใจที่จะช่วยเหลือปลดทุกประชาชนแม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งไปอีกกี่รอบก็ตามคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปได้สักเท่าไหร่ความหวังมันเลือนลางนะครับเพราะว่าคนที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินเนี่ยมีน้อยหรือว่าคนที่จะเหมือนอย่างท่านชวนก็คงจะไม่มีสักกี่คนเราอาจจะไม่เจอนายกแบบท่านชวนอีกก็ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็ในฐานะที่สนิทสนมกับท่านพอสมควรนะครับในส่วนของการที่จะทำเนี่ยนะฮะผมยกตัวเลขนิดนึงนะครับที่ผมมักจะไปพูดอยู่เสมอและทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นเรื่องสำคัญฝนตกมาบนประเทศไทย 100% นะครับเวลานี้ท่านทราบนะฮะเก็บจริงๆได้แค่ 7% 93% ปล่อยลงทะเลไปปล่อยลงแม่น้ำลำคลองลงทะเลไปมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งมันถึงเวลาแล้วฮะที่แต่ละหมู่บ้านน่าจะต้องมีแผนในการกักเก็บสำรองน้ำในที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งตามวัดที่ธรณีสงฆ์ไปขอหลวงพ่อขุดบ่อเพื่อที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำอันนั้นแหละก็คืออนาคตของเราเป็นเกษตรกรไม่มีน้ำทำได้ยังไงก็ไม่ต้องเป็นอีกแล้วเกษตรกรใช่ไหมฮะซึ่งโหนี่เราเป็นประชาธิปไตยมาตั้ง84ปีไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยจริงๆแก้ไขปัญหาอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่เห็นเป็นรูปธรรมสักอย่างเราตามก้นฝรั่งแม้กระทั่งอะไรไหมเราก็ใส่ไว้หนังสือเรียนว่าประชาธิปไตยมีอำนาจอยู่สามอำนาจเป็นการถ่วงดุลกันอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการครับก็ฝังหัวไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราถูกท่องจำมาอย่างนี้ผมไปดูงานที่ประเทศไต้หวันแต่ก็เคยได้ยินกิตติศัพท์มานานนะเขามีห้าอำนาจห้าอำนาจเพราะฉะนั้นในสูตรสำเร็จที่เราท่องมาเนี่ยมันบล็อกความคิดของคนในประเทศไปหมดเพราะมันไปใส่ไว้งั้นหมด
คนที่ไปเรียนมาจากอเมริกาคนที่เรียนมาจากยุโรปนะโอบามาถึงมาบล็อกเราไงถึงให้ท่านทูตอเมริกันมาพูดอย่างกูอย่างนี้อย่างนั้นนะฮะซึ่งเรารับไม่ได้โชคดีนะที่เมื่อ2วันสมาคมผู้หญิงอะไรไปยกป้ายประท้วงไล่ทูตกลับบ้านให้มันรู้ซะบ้างว่านี่แผ่นดินไทยนะไม่ได้ไปขี้ข้าอเมริกันนะครับผมเนี่ยจบมาจากอเมริกาแท้ๆแต่ผมก็ยังไม่เลื่อมใสวันดีคืนดีพูดตรงๆอยากจะโต้วาทีกับโอบามาซะด้วยซ้ำว่าคุณเข้าใจประชาธิปไตยแค่ไหนตัวคุณเองน่ะประเทศคุณเองน่ะจริงๆลึกๆ ก็ไม่ได้เป็นนะครับคุณลันไทมารีเนี่ยที่จะลงตั้งประธานาธิบดีคุณใช้เงินเป็นพันล้านยูเอสดอลลาร์คุณเอาเงินมาจากไหนก็เอามาจากบริษัทต่างๆพอเสร็จแล้วคุณประธานาธิบดีคุณก็ต้องตอบแทนบริษัทต่างๆด้วยการนะทำสงครามเพื่อจะให้บริษัทค้าอาวุธมันขายอาวุธได้สงครามในอิรักเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นหรือเปล่าเนี่ยครับไม่เห็นเป็นประชาธิปไตยตรงไหนเลยแท้ที่สุดมันก็ถูกนักการเมืองครอบงำอยู่ดีเพราะนั้นเราอย่าไปเป็นประชาธิปไตยแต่ในนามประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากคนแต่ละคนมีความเป็นอิสระมีความคิดมีมันสมองที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละมันจะเกิดนะครับเพราะฉะนั้นไต้หวันเนี่ยเขามีอำนาจที่4คืออะไรเขาเรียกคอนโทรลหยวนคอนโทรลหยวนคืออะไรคืออำนาจตรวจสอบเหมือนอย่างที่เรามีเนี่ยตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะของผู้ตรวจการแผ่นดินของผู้ตรวจเงินแผ่นดินพวกนี้คืออำนาจตรวจสอบของเขาเป็นอำนาจที่4ในรัฐธรรมนูญของไต้หวันอำนาจที่5คืออะไรรู้มั้ยฮะแต่เดิมเขาเรียกอำนาจสอบจองหวนแต่ปัจจุบันเขาเรียกว่า examination หยวนก็คือการสอบบรรจุราชการทั้งหมดนะฮะและการสอบเพื่อที่จะให้มีใบประกอบโลกศิลป์หรือว่าใบที่เป็นมาตรฐานทั้งหลายอย่างเช่นอย่างครูเนี่ยเขาก็เอาไปสอบที่เดียวเลยสอบเข้าราชการนะฮะเพราะนั้นวิ่งเต้นไม่ได้สอบผ่านระดับนะฮะอันนี้ก็วิ่งเต้นไม่ได้อย่างเราเนี่ยวิธีที่จะทำให้การศึกษาได้ระดับนะฮะที่จริงเขาพยายามที่จะทำสกอทบวงพยายามที่จะทำก็คือว่าให้มีการสอบปริญญานั้นอีกทีหลังจากจบปริญญาจากมหาลัยต่างๆเพื่อที่จะตรึงมาตรฐานให้มันเท่าเทียมกันเหมือนอย่างสอบเดย์เงี้ยเนี่ยเต็มเดชภาคนจบกฎหมายต้องไปสอบแล้วคนจบถึงจะถึงว่าได้ระดับอันนี้เหมือนกันจบบริหารธุรกิจต้องไปสอบอันนี้ก่อนสอบผ่านถึงจะได้ระดับก็พออาจจะบรรจุด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นในขณะที่คนจบธรรมดาอาจจะเท่ากับปริญญาตรีธรรมดามันก็จะทำให้ระบบคุณภาพมาตรฐานการศึกษานะฮะมันฟ้องในตัวมหาลัยไหนผลิตแล้วสอบอันนี้ไม่ได้เลยสักคนเนี่ยเป็นไงพวกนี้ก็คงตายในที่สุดนะฮะก็จะต้องทำให้เขาอยากอยู่ก็ต้องปรับระดับมาตรฐานอันนี้ก็คือความคิดนะครับที่ว่ามันเขาทำกันอย่างนี้ประเทศแช่เขาถึงเจริญของเราเนี่ยย่ำบังวนอยู่ในสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไม่ได้จบมันก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดไปนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนนะคุณจะไปบอกทุกอย่างให้รัฐบาลทำรัฐบาลไม่มีปัญญาทำหรอกครับปัญหาคือว่าเราต่างหากที่จะต้องขวนขวายริเริ่มด้วยตนเองถ้าเผื่อเป็นคนพุทธก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถนะฮะตนเป็นที่พึ่งตนเองเพราะฉะนั้นนี่ครับคือเป็นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังอีสานนี่หนักครับเอกฮะ 100% ตกเก็บได้ 4% 96ลงไหลลงแม่น้ำโขงแม่น้ำชีมูลไปหมดนะฮะที่บอกว่า 7% ที่เรากักเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเขื่อนประมาณเกือบ30เขื่อนนะกักไว้ได้แค่ 7% เพราะฉะนั้นยากแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นหญ้าปากคอกมากที่สุดที่จะทำก็คือให้แต่ละตำบลนะหาที่สาธารณะขุดบ่อขนาดใหญ่นั่นคือแก้มลิงของในหลวงนั่นเองพอฝนตกมันก็ลงไปโดยอัตโนมัตินั่นแหละครับจะหลุดพ้น
หรือแนวคอนเซปต์นี้ก็เป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวใช้คำว่าทฤษฎีใหม่ให้ขุดบ่อในที่ของตัวเองนะ1ใน4ใช่มั้ยฮะ1ใน4เพื่อที่จะเก็บน้ำก็มีตัวอย่างที่ช่อง11หรือช่องอะไรไม่รู้เพิ่งออกไปเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็เกษตรกรตัวอย่างเขาก็ทำอย่างที่ว่าคนอื่นมีภัยแล้งกันแต่เขาก็อยู่รอดเพราะบ่อที่เขากักเก็บน้ำมันพอใช้นะครับพวกเรามักจะพูดง่ายๆอะไรๆก็อยากให้หลวงทำนะผมว่าคอยไปเถอะชาติหน้าไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าครับเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดเราทำทุกอย่างช่วยตัวเองวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบที่ผมเล่าอย่างพัทลุงทำเนี่ยนั่นจะเป็นรูปธรรมและจะทำให้ทั้งจังหวัดนะมีโอกาสแก้ภัยแล้งได้ในอนาคตครับพูดเรื่องจริยธรรมไปถึงภัยแล้งนู่นนะก็ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องแนวความคิดของคนนะครับที่ว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อตนเองทำเพื่อเสียสละถ้าเผื่อท่านเปิดดูไอ้โบชัวสีเขียวนะฮะสีเขียวกับสีน้ำตาลเนี่ยเราจะมีคุณธรรมพื้นฐาน5ประการก็คือ1ความซื่อสัตย์ซื่อตรงซื่อสัตย์นี่ก็เหมือนถึงแต่ละคนไม่โกงมีความตรงไปตรงมานะครับมีความโปร่งใสที่จะไม่เบี้ยวใครไม่เอาเปรียบใครนะครับไม่คดโกงส่วนคำว่าซื่อตรงเนี่ยมันหมายถึงภาพรวมของทั้งครอบครัวทั้งครัวเรือนทั้งองค์กรทั้งโรงเรียนทั้งบริษัทต้องประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ทุกคนที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นนะครับส่วนคำว่ามีวินัยก็คือการที่ว่าจะต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์กฎหมายกฎเกณฑ์กติกาที่เราสร้างขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบที่จะต้องทำบ้านเมืองเรานะเวลานี้พูดตรงๆเรื่องวินัยเกือบจะไม่ต้องพูดถึงเลยความซื่อตรงนี่ก็แย่ซื่อสัตย์นี่ก็แย่อยู่แล้วนะไปที่ไหนจับไปก็คอร์รัปชันดาดดื่นไปหมดไม่ว่าจะคอร์รัปชันได้ผลประโยชน์โดยตรงหรือคอร์รัปชันแบบเล็กๆน้อยๆเอารถหลวงไปใช้น้ำมันหลวงไม่ใช่นะหอบอะไรปากกาลูกลื่นของหลวงเอามาใช้ที่บ้านเนี่ยก็เบาๆหน่อยนะซึ่งไม่มากมายเท่าไหร่นะฮะหรือว่าเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่หยิบติดมือกลับมาใช้ที่บ้านแล้วเราไม่ต้องซื้อมันก็โกงไกลๆนะฝึกนิสัยมามันก็ติดตัวไปเรื่อยๆการสิ่งหนึ่งในบ้านเมืองเรานะฮะที่มีปัญหามากที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายกระทำความผิดแล้วไม่ได้ถูกดำเนินการนะฮะให้มันสะสมกับความผิดที่ได้ทำเพราะนั้นก็ทำให้อะไรทำผิดก็ทำไปดิเสร็จแล้วก็ไปวิ่งเต้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจราจรนะเห็นชัดที่สุดขับฝ่าฝืนกฎหมายขับสวนทางก็เห็นมีใครว่าอะไรอย่างในกรุงเทพนะเขาบอกห้ามขึ้นสะพานปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยขึ้นสะพานก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตำรวจไม่จับเมื่อไม่มีการบังคับใช้กฎหมายทุกคนก็ย่ามใจก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ดีเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่จับก็ไม่ว่าโจรขึ้นบ้านผมไปแจ้งความที่โรงพักผมไม่ได้ไปแจ้งเองให้ลูกสาวไปแจ้งตั้งแต่4กันยาจนบัดนี้ตำรวจโรงพักนั้นก็ยังคอยให้โจรมามอบตัวเองผมไม่ได้ระคายเคืองอะไรกับตำรวจโรงพักนั้นเลยนะฮะขอประทานโทษนะฮะที่บังเอิญพลาดพิงถึงตำรวจแต่บังเอิญมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะที่เราน่าจะต้องพูดถึงด้วยเหมือนกันนะครับก็เนี่ยครับมันก็เลยทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงทำผิดก็ลอยนวลได้ไม่มีใครมาทำอะไรอันนี้ครับเป็นปัญหานะครับเพราะปัญหาไอ้เรื่องข้อที่3ของเราก็คืออะไรต้องเสียสละนะครับเพื่อส่วนรวมคนเรานะฮะไม่มีจิตที่จะทำอะไรเพื่อส่วนรวมเห็นกับตัวแล้วเนี่ยผมว่าคนนั้นไม่น่าคบเลยคนทุกคนต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนสังคมเราอยู่ได้เราถึงจะอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายสังคมเราล่มจมนะคุณก็หัวเดียวกระเทียมรีบเหมือนกันแหละปัญหาก็จะตามมาส่วนข้อที่4ของ
ันนี้เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วเวลานี้ทั่วโลกก็เอาไปใช้นะครับต้องน่าทึ่งตรงที่ว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถที่บัญญัติตัวนี้ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นผู้นำนะแต่เราก็ยังไม่ได้ค่อยมีความอะไรมีความรู้สึกสำนึกหรือสำเนียกในสิ่งที่พระองค์ท่านทำสักเท่าไหร่นะครับพอถึงเวลาปั๊บอะไรได้ก็เอาพอเพียงนะฮะจะเห็นได้จากเรื่องโครงการประชานิยมรถคันแรกโอ้โหแห่กันไป1,300,000 ออเดอร์1,300,000ใบสั่งซื้อปรากฏว่าอะไรไหมไม่เดินต่อทิ้งใบจอง 10% ก็โดยประมาณว่ามีรถเหลือที่สั่งแล้วไม่ได้ซื้อต่อประมาณ 130,000 คันก็เลยทำให้วงการตลาดรถยนต์ปั่นป่วนไปหมดใช่ไหมฮะเพราะว่าผลิตแล้วไม่มีคนมาเอาจอดตากแดดทิ้งไว้ต้องรถแรกแจกแถมเพื่อจะไล่ออกจากลานจอดให้มากที่สุดนะฮะเนี่ยก็ไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผลมันก็คืออะไรผลมันก็คือว่านะครับทำให้วงจรวงตลาดรถพังบางคนคิดโกงตั้งแต่ต้นเลยบอกเนี่ยนะพอไปซื้อแล้วเนี่ยจะได้สรรพากรจะคืนภาษีถึง 6-70,000 เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาเงิน 6-70,000 มาใช้เราก็ผ่อนไปสัก 2-3 เดือนแล้วก็ปล่อยให้มันยืดไปให้ไฟแนนซ์รถยืดไปคิดอย่างนี้ล่วงหน้าก็ยังมีนะซึ่งมันไม่เหมาะสมนะครับกับสิ่งนี้นี่คือความไม่พอเพียงนะครับความไม่พอเพียงนะครับก็เป็นปัญหานะครับมีอีกประเด็นนึงก็คือพอนักการเมืองเลือกตั้งขึ้นมาปั๊บมีคนจะพูดอย่างเดียวเรื่องของหนี้สินครูต้องการช่วยครูเป็นกรณีพิเศษผมที่จริงแล้วข้าราชการทุกคนฮะเบี้ยต่อไส้เท่านั้นไม่ใช่เฉพาะครูอย่างเดียวหรอกแต่คนพูดเนี่ยส่วนมากเป็นนักการเมืองที่จะหาเสียงกับครูเพราะครูเป็นกลุ่มใหญ่มีอยู่ 4-5 แสน 6 แสนคนเอาใจพวกนี้ไว้ก่อนจะได้ฐานเสียงเยอะที่จริงข้าราชการอื่นก็สำคัญเหมือนกันไม่ใช่ว่าครูสำคัญอย่างเดียวนะครับอย่างเงี้ยก็คืออะไรพูดแล้วไม่ได้มีปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือพอเพียงก็คืออะไรอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยสติว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นช้างขี้ตามช้างใครบ้านนี้มีรถ2 คันกูก็ต้อง2 คันด้วยไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องอยู่ตามอัตภาพอยู่ตามศักยภาพของความสมรรถนะในการมีปัญญาหาเงินมาผ่อนนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ว่าอะไรเอามาผ่อนก็ซื้อหมดทุกอย่างครับโดยที่ไม่ได้ดูว่าพอเพียงหรือเปล่าสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ผมได้พูดไปแล้วตอนต้นว่ามันสำคัญยังไงท่านทราบไหมฮะเรื่องง่ายๆบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งยังมีต่อไปยาวเพราะอะไรความชุ่มชื้นมันหายไปหมดป่าต้นน้ำซึ่งมันจะผลิตน้ำเนี่ยฮะป่าดงดิบเนี่ยพอเวลาใบไม้มันแห้งมันจะร่วงลงมาแม้กระทั่งป่าพุก็ตามจะร่วงลงมาสั่งสมมันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ำเมื่อเวลาฝนตกมามันจะมีความยืดหยุ่นต้องกระซับน้ำเอาไว้เหมือนฟองน้ำแต่พอฝนหายตกมันจะค่อยๆเรนน้ำออกไปกลายเป็นลำน้ำกลายเป็นน้ำตกแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างท่านลองนึกภาพดูของเราตอนนี้ป่าอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมเข้าใจว่าใจเหลือน้อยกว่า 15% 12% เท่าได้ทำเพราะอย่างที่ผมว่าตอนนั้นเมื่อปี 33-34 มันยังเหลือแค่ 18% เลยพอยางราคาดีฮะใบสั่งจากภาคใต้ขึ้นไปให้ประชาชนไปโค่นแล้วก็ไปขาย500ไร่มั่ง 10,000 ไร่มั่งปลูกยางเต็มไปหมดทั้งอีสานเหนือตะวันออกเพราะความโลภของคนรวยเท่านี้ก็ยังไม่พออยากรวยยิ่งขึ้นไปอีกหลายๆเท่าชิบหายหมดครับคนเล่นไลน์จะเห็นว่ามีรูปที่เมืองแพร่เมืองน่านใช่ไหมเขาซึ่งเคยเป็นป่าเท่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นเขาหัวโล้นหมดเลย
ครับธรรมชาติลงโทษครับลงโทษพวกเราผมไปพูดในบางที่ผมพูดแรงนะในเมื่อกรมป่าไม้กับกรมอุทยานไม่สามารถรักษาป่าได้ควรจะปลดข้าราชการยุบกรมนี้ทั้งสองกรมทิ้งเอาประชาชนนะครับไปรักษาป่าแทนคนอยู่กับป่ารวบรวมใหม่ว่าประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินจริงๆมีสักเท่าไหร่เอาขึ้นไปปล่อยนะฮะให้คนละ 4-5 ไร่แล้วคุณก็ไปปลูกป่าแล้วก็ทำการเกษตรไปด้วยแต่มีเงื่อนไขต้องมีน้ำให้เขาเขาทำได้อย่างเงี้ยครับจะปลูกป่าได้สำเร็จใครบอกก็จะไปปลูกป่าที่หลังคาโลกนะครับไปปลูกกันเป็นร้อยไร่พันไร่ปลูกแล้วไม่ดูแลครับมันยังตั้งตัวไม่ได้ปี2ปีแรกเนี่ยมันก็เป็นเพียงอะไร CSR ให้เห็นว่าตัวเองทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแต่จริงหลังจากลงมาแล้วมันตายเกือบหมดครับเหลือไม่ถึง 10% อย่างเก่งนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งทำอย่างนี้ไม่ได้ภัยแล้งไม่มีทางแก้ยากเอาฝนเทียมมาช่วยก็ไม่ไหวเพราะความชื้นมันไม่มีมันก็ไม่มีฝนเทียมอยู่ดีนี่ครับก็คือปัญหาเพราะนั้นภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแต่ไม่ใช่แก้ไขได้ง่ายๆครับต้องสร้างความชุ่มชื้นต้องปลูกป่าอย่างเร็วให้สำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขคนบุกรุกป่าได้นะครับเพราะรัฐบาลที่ทำอยู่ไม่เข้มแข็งผมเคยเข้าไปลงพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องวังน้ำเขียวมีข้อเสนอไปทั้งหลายข้อรัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการให้สำเร็จผลผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนครราชสีมาเปลี่ยนไปแล้วต้องไม่รู้กี่คนก็ยังไม่ได้ดำเนินตามไอ้ข้อเสนอของเราที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเนี่ยครับปัญหาอยู่ตรงนี้กันทำแล้วไม่สำเร็จผลเพราะว่าภาครัฐบาลไม่ตอบสนองเพราะนั้นก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ครับสุดท้ายที่จะสำคัญมากที่สุดนะครับในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องของไอ้การที่เขานะครับรณรงค์กันเพื่อที่จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอากาศน้อยที่สุดนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วประชุมขึ้นที่บราซิลรีโอเดจาเนโรได้มีข้อตกลงกัน2ประเทศยักษ์ใหญ่ไม่ยอมลดคาร์บอนไดออกไซด์คืออเมริกากับจีนนะครับใครเคยไปจีนจะเห็นว่าจีนเนี่ยควันขึ้นเต็มปักกิ่งเพราะว่าอะไรควันจากพวกโรงงานเยอะมากคราวนี้เพิ่งประชุมไปไม่กี่เดือนนะฮะเมื่อต้นปีที่ฝรั่งเศสยอมละยอมจริงแต่ไม่รู้ปฏิบัติหรือเปล่าการที่คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะฮะมันจะทำให้บดบังทำให้โลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้จะละลายปีหนึ่งเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความสูงของน้ำทะเลขึ้นประมาณ2มิล10ปีก็2เซนใช่ไหมครับ100ปีกี่เซนอ่ะต้องคำนวณดูน้ำมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วมันจะท่วมพื้นดินพวกที่ถมทะเลจะเดือดร้อนก่อนเพื่อนเพราะว่ามันทำลบจะเอาไม่อยู่แล้วผลสุดท้ายก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ครับคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราดูดน้ำมันมาใช้เยอะปรากฏว่าเปลือกโลกที่มันมีรอยแตกมันก็เคลื่อนตัวทำให้เกิดแผ่นดินไหวช่วงนี้ไหวเยอะแยะเลยเป็นพิเศษมันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าโลกกำลังจะทลายในท้ายที่สุดแต่อีกกี่ปีไม่รู้บางคนก็บอกอย่างเร็วก็สัก300-500ปีแต่บางคนก็บอกอาจจะอีก1,000ปีถึงจะระเบิดปั๊บเราทุกคนอาศัยอยู่บนโลกจะกลายเป็นดาวนพเคราะห์ล่องลอยอยู่ในอวกาศใช่ไหมฮะตอนนั้นเราก็คงขาดออกซิเจนตายไปเรียบร้อยแล้วแต่เราจะกลายเป็นวัตถุที่ลอยอยู่ในอากาศเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณธรรม5ตัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราคิดว่า5ตัวคือหลักแต่ถ้าเผื่อ5ตัวมันเกิดขึ้นแล้วตัวอื่นจะตามมาเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเยอะเหมือนอย่างท่านนายกท่านนายกท่านบอกมี12ข้อแต่ใน12ในแต่ละข้อท่านนายกมันจะมี 3-4 อันอยู่ในนั้นอีกคูณก็แล้วจะประมาณ 40-50 ได้นะฮะ
เราเอา5ตัวเนื้อๆพอที่เอา5ตัวเนื้อๆพออะไรมันตรงกับคำว่าศีล5มี5ข้อใช่ไหมฮะเวลาคนพุทธเวลาพอไปนิมนต์พระมาเทศก็เริ่มต้นได้ขออาราธนาศีลแต่เราบอกว่าก่อนกลับบ้านเนี่ยขอฝากทางมหาเถรสมาคมบอกช่วยฝากธรรมะ5ข้อเนี้ยกลับบ้านด้วยเพื่อจะทำให้สังคมไทยมันดีขึ้นนะครับก็ไปพูดกับมหาเถรสมาคมแล้วท่านก็รับไปแต่ก็ยังไม่ได้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับครับผมอยากจะรวบรัดนิดนึงครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกนิดหน่อยจะได้ไม่กวนเวลาคนอื่นเขาเยอะไปนะฮะคือดูตามกำหนดการแล้วเนี่ยก็จะต้องเสร็จภายในกี่โมงหนอก็คงจะต้องภายในสัก15นาทีนะฮะคงน่าจะจบนะครับหลังจากที่เราได้ดำเนินการเนี่ยครับในส่วนของทางด้านสสสวที่เป็นนักการเมืองแล้วนะครับก็อย่างที่พูดไม่บรรลุผลเท่าไหร่เราทำในภาคราชการราชการก็ไม่ตอบสนองเท่าไหร่ฮะเพราะในขณะเดียวกันกพ.เขามีเรื่องกรรมการจริยธรรมอะไรเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ตามแต่ละกบอยู่แล้วครับก็ไม่ว่ากันกพ.จะทำก็ทำในส่วนนั้นไปนะฮะเราไม่แย่งงานกันทำกพ.อยากทำก็ทำไปนะครับแต่คำร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่เข้ามาในของเราเนี่ยก็มีอยู่เนืองในพฤติกรรมของผู้บริหารพฤติกรรมของคนนั้นคนนี้นะครับที่จะทำเราก็หยิบเอามาพิจารณาตามเหตุและผลนะครับอันไหนที่ผิดจริงก็ว่าไปครับแต่สำหรับกรณีที่เป็นข้าราชการแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณธรรมจริยธรรมที่เพิ่มขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องวินัยนะครับเพิ่มเติมไปจากวินัยของระเบียบของกพ.เพราะนั้นหากเกิดการทำความผิดขึ้นอะไรเนี่ยก็เอาเรื่องของวินัยกพ.มาบังคับใช้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของนักการเมืองพอเวลาทำผิดขึ้นมาถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงก็คงไม่มีปัญหาก็อาจจะว่ากล่าวกันไปหรือว่าขอโทษขอโพยนะฮะสภาแต่ถ้าเกิดร้ายแรงปั๊บกฎหมายบอกว่าให้ส่งไปที่สว.ครับส่งที่ศาลแต่ตัวเลขนี่มันน่าจะสูงเกินไปเพราะนั้นถึงเวลาไปโหวตแล้วมันไม่ถึงสักทีไม่ถึง3ใน5ก็เลยเอาออกไม่ได้นะครับก็หลายคนก็ได้รับอานิสงส์นี้คือไม่ต้องออกไม่เห็นว่าตัวเลขมันสูงที่อีกต่อไปพอถ้ามันจะทำใหม่นี่ก็น่าจะครึ่งเดียวพอนะครับจะได้มีสิทธิ์หน่อยตอนนั้นเลยอยากให้มันคนที่จะผิดเจ๋งๆจริงๆถึงจะออกนะประเดี๋ยวมันวิ่งเต้นกันแกล้งกันเนี้ยมันก็สูสีมันก็จะมีปัญหาท้ายที่สุดก็เลยไม่ได้ออกครับอันนี้ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนักการเมืองการเมืองท้องถิ่นฮะก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่อยากจะพูดต่อไปนี้อีกนิดก็คือเรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรื่องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญปัจจุบันอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วตอนต้นว่าคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะตกต่ำและก็ไม่ได้มีใครให้ความสนใจนะครับที่ว่าทำยังไงสังคมไทยมันจะดีขึ้นคนรู้สึกละอายต่อความชั่วละอายต่อบาปผมเนี่ยฮะยังอยากเห็นนักการเมืองบ้านเราเนี่ยมีฮิริโอตัปปะมากกว่านี้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทำผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็เปิดหมวกอำลาอย่างนี้เมื่อไหร่สังคมไทยเจริญแต่ถ้าทำผิดแล้วก็ยังนั่งทับอยู่พยายามที่จะดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่ให้ตัวเองอยู่ต่อไปได้มีการวิ่งเต้นครับอย่างนี้ถ้าเผื่อในสภาพของคนไทยที่ยังมีจิตใจอย่างนี้ยังยากนะครับหรือกระทำความผิดเนี่ยสมมติขับรถชนแล้วเนี่ยก็ยังวิ่งเต้นกับตำรวจกับอัยการหรือแม้กระทั่งศาลก็ตามนะเพื่อให้ตนพ้นผิดเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นสังคมไทยก็ยังอยู่ในวังวนของความไร้คุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อเราจะทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีผิดก็คือผิดอย่างผมเนี่ยผมก็มีความละอาย
ครั้งหนึ่งผมต้องการไปทำบุญผมขับรถไปผ่านด่านนะครับตำรวจเขาก็จับผมเขาบอกผมวิ่งด้วยความเร็ว132เขาเอามาให้ดูผมว่าโอเค132ก็132เขามีหลักฐานบอกผมขอไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะไปเสียค่าปรับ500ให้ครับแล้วก็ทำตามนั้นนะก็ปรับไปเราทำความผิดจริงนะก็ต้องถูกปรับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่มันต้องสร้างสำนึกขึ้นไปในจิตใจของคนโดยเฉพาะเราเป็นข้าราชการนะครับก็ต้องทำเรื่องนี้นะให้เป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนนะครับกลับมาอีกนิดนึงครับที่จริงข้าราชการนักการเมืองเนี่ยมีจริงๆก็คือระดับแสนระดับล้านแต่คนส่วนใหญ่คือประชาชนธรรมดานะมีมากกว่า60ล้านเราไปปลุกระดมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเฉพาะข้าราชการนักการเมืองมันไม่เกิดผลอะไรเท่าไหร่ฮะท้ายที่สุดผู้ตรวจการแผ่นดินมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเราต้องลุยไปที่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย60ล้านคนเนี่ยทำยังไงที่จะดึงกลับให้ประชาชนส่วนใหญ่ฮะมีความตระหนักและรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติเรื่องสำคัญของสังคมเวลานี้ผมตั้งข้อสรุปนะฮะประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้จะเป็นรัฐที่ล้มเหลวเข้าใจคำว่ารัฐล้มเหลวไหม Fail state คือเป็นรัฐที่ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะดำรงอยู่คู่กับประเทศอื่นๆเขาอย่างมีศักดิ์ศรีรัฐล้มเหลวก็คือรัฐที่ด้อยพัฒนารัฐที่มีปัญหาในการบริหารจัดการสองอย่างครับมันจะทำให้รัฐล้มเหลวก็คือหนึ่งเรื่องของการศึกษาที่มาตรฐานมันต่ำลงต่ำลงคนจบการศึกษาบ้างครับคนจบมัธยมอ่านหนังสือยังไม่ออกหมดเลยร่างหนังสือราชการก็ไม่เป็นจบปริญญาตรีฮะร่างหนังสือราชการยังไม่เป็นเลยนี่คือความล้มเหลวของระบบการศึกษาของชาติมีปริญญาตรีแจกกันเต็มไปหมดมหาลัยบางแห่งก็พยายามฮะแจกปริญญาเอกนักการเมืองแจกปริญญานู่นนี่นั่นเพื่อที่ให้ตัวเองติดตลาดแต่ที่จริงแล้วผมมองกลับในฐานะที่เคยอยู่ในระดับอุดมศึกษามองกลับด้วยความสังเวชใจว่านี่หรือคนที่จะมาทำธุรกิจพาณิชยกรรมทางการศึกษามันมีอย่างนี้เยอะพอสมควรนะแล้วก็ไอ้ประเภทปริญญาจ่ายครบจบแน่เนี่ยนี่คือพวกทำลายชาติผลิตบัณฑิตที่เป็นขยะออกมาโดยที่ไม่มีสำนึกไม่มีความรู้ความสามารถนะครับนี่แหละครับก็คือความล้มเหลวในเรื่องการศึกษาถ้าเผื่อไม่ได้การปฏิรูปไปไม่รอดนะครับผมสลดใจกับเรื่องนี้จนกระทั่งเมื่อ3ปีกว่า3ปีครึ่งที่แล้วนะฮะผมดูไม่เห็นมีใครทำเลยผมเลยจับเรื่องของการเป็นรูปการศึกษามาทำแล้วก็มีข้อเสนอใครอยากดูผลงานก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์ของโรงงานผู้ตรวจการแผ่นดินผมเอาลงเว็บหมดแล้วฮะข้อเสนอต่างๆตอนนี้กำลังเจรจากับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาอยู่ท่านก็เห็นชอบกับเราส่วนหนึ่งและขอให้ทำโรดแมพให้ชัดๆนะครับก็ลองคุยกันดูแต่ยังคุยกันถ้าไม่จบฮะจบแค่ครึ่งเดียวกำลังจะคุยต่ออีกครึ่งครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่สองเรื่องแรกคือปฏิรูปการศึกษาเรื่องสองคือปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยอ่านดูในหนังสือสิครับมันมีแต่เรื่องโกงเรื่องไม่ชอบมาพากลนะครับผมฟ้องคดีปตท.เขาก็พยายามที่จะบอกว่าเราไม่มีอำนาจฟ้องเขาทำถูกต้องหมดแล้วแต่ไม่ได้ไปดูในเนื้อหาตอนนี้ผมก็เลยรำคาญก็เลยเอาคำฟ้องทั้งหมด62หน้าลงในเว็บไซต์สำนักงานไปแล้วโชคดีเมื่อวันซืนนี่เองศาลปกครองแจ้งมาว่าเขารับฟ้องสถาบันหน่วยงาน
รับฟ้องกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานและบริษัทปตท.มหาชนแต่ส่วนตัวบุคคลที่อ้างถึงเป็นอดีตรัฐมนตรีหรืออดีตผู้บริหารทั้งหมดเนี่ยเขาไม่รับฟ้องเพราะเขาบอกว่าตามพ.ร.บ.ศาลปกครองแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในความหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากเกษียณออกไปแล้วพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วนะครับผมก็ว่ากฎหมายนี่มันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะใครก็ตามทำความผิดในช่วงไหนไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอดีตนะฮะความผิดไม่ได้ทำสำเร็จไปแล้วอ่ะก็แบบเดียวกับกฎหมายอาญามันก็ควรจะต้องได้รับการพิจารณาโทษเหมือนกันไม่งั้นแล้วมันก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คงเป็นเรื่องที่หน่วยงานจะต้องเป็นคนรับผิดชอบไปแต่ไม่ใช่ตัวผู้บริหารรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงว่าผมเองนั้นโดยส่วนตัวนะฮะไม่ได้ผูกติดกับกฎหมายความเป็นนักกฎหมายมันอยู่ที่เหตุและผลมันไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายกฎหมายนะมันไม่มีเหตุไม่มีผลมันไม่เข้าท่าก็แก้ได้ถ้าเผื่อเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องครับมันไม่ชอบด้วยเหตุและผลมันไม่ได้ชอบด้วยลอจิกมันไม่ได้มีเหตุผลของเราผลิตนักกฎหมายไปมักจะไปท่องตัวบทกฎีกาแต่ในระบบที่ผมไปเรียนมาสิ่งที่ทำเบื้องต้นมากสุดคือระบบ reasoning ระบบการให้เหตุผลเพราะนั้นการสอนกฎหมายบ้านเราก็ไม่ได้ถูกนะผิดไปเยอะเหมือนกันซึ่งทำให้สอนแล้วในกฎหมายไม่โตเพราะว่ากฎหมายไปครอบคนไม่ใช่คนไปครอบกฎหมายนะครับมันผิดหัวผิดตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเกิดการนะฮะรณรงค์ท่านอาจารย์ธานินทร์บอกว่าการรณรงค์ขอให้เป็นรณรงค์สองอย่างรณรงค์อย่างแรกคืออะไรปลูกรณรงค์อย่างที่สองคือปลูกคือปลูกอะไรปลูกคุณธรรมจะทำให้อยู่ในหัวใจของคนโดยเฉพาะเด็กตั้งแต่ชั้นประถมวัยโรงเรียนสถานศึกษาจนทั้งปริญญาตรีโทเอกประเทศที่เจริญนะฮะญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีเยอรมันก็ดีอิสราเอลก็ดีเขาเอาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปเข้าแคมป์หรือไปปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกันทั้งนั้นไม่เน้นเรื่องของวิชาการมากเท่าไหร่เลยของเราข้อเสนอปฏิรูปผมก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้แหละเอาเด็กไปให้อยู่ในมือของคนนะครับที่จะดูแลตั้งแต่ต้นแล้วก็ให้การศึกษาเขาไม่ต้องเยอะในระดับหนึ่งนั่นเองการศึกษาภาพครับนี่ก็ตอบคำถามคำเดียวว่าเขาจะอยู่อย่างไรในอนาคตใช้คำว่า how to survive ได้ในสังคมตอบคำถามแค่นี้พอช่วยตัวเองได้ในสังคมนะครับนั่นคือน่าจะเป็นการศึกษาภาพครับไม่ใช่เอาตัวระดับชั้นมากำหนดแต่เอาว่าอาจจะแค่9ปีแค่ป.6เหมือนอย่างเดิมก็ได้แต่ทุกคนออกไปเนี่ยดูแลตัวเองได้นะหุงข้าวเป็นแก้ไขปัญหากวาดบ้านเป็นทำอะไรดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้นั่นคือพื้นฐานของคนส่วนจะเอามากไปกว่านั้นเป็นเรื่องวิชาชีพก็ไปเติมเอานะครับอันเนี้ยก็คือเพราะนั้นต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเด็กนะครับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มรู้ความได้จนกระทั่งจบส่วนปลูกนั้นก็คืออาจารย์ธนินทร์บอกปลูกก็ปลูกครับปลูกก็คือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปลูกก็คือรณรงค์ให้คนที่อยู่ในระบบนะที่ออกมาจากโรงเรียนแล้วทำงานแล้วจนกระทั่งก่อนตายคนพวกนี้ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะนั้นเราก็ทำสำนักงานผู้การเป็นเด่นได้เริ่มทำไปโครงการแรกนะครับคือท่านประธานประโมทชนมงคลร่วมกับท่านองคมนตรีเกษมวัฒนชัยได้เริ่มโรงเรียนบางบุญนาคภูมิวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของทั้งสองท่านไปนะช่วยทำให้มีคุณธรรมจริยธรรม5ประการโดยเลือกไม่ต้องเอาครบ5ฮะโรงเรียนเลือกเอาแค่2คือเรื่องวินัยกับสิ่งแวดล้อมก็สามารถทำให้โรงเรียนนั้นขยับขึ้นมาเป็นโรงเรียนที่ดีบางบุญนาคภูมิวิทยาคมหลังจากทำได้2 3ปีสมเด็จพระเทพเสด็จไปเยี่ยมไปตรวจเยี่ยมเห็นความเจริญปิดไปกราบบังคมทูลในหลวงให้พระทานเงินไปให้ตอนแรก5ล้านฮะเอามาขยายให้เยอะๆขึ้นผ่านไป2ปี3ปีก็ทำได้ประมาณ20กว่าโรงเรียน
ในหลวงถามถึงสมเด็จพระเทพก็ไปกราบบังคมทูลใหม่ท่านบอกมันดีนะรู้เปล่าท่านให้เท่าไหร่500ล้านเงินส่วนพระองค์ที่จะมาขยายให้โรงอย่างเงี้ยเต็มสังคมไทยณบัดนี้เพิ่งทำไม่ได้300กว่าโรงจากทั้งหมด 38,000 โรงเพิ่งจะเปอร์เซ็นต์เดียวต้องทำอีก 99% ใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีฮะตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีดาวพงษ์แล้วได้บรรจุแผนที่จะทำให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมไว้ในแผนของกระทรวงศึกษาที่จะต้องขยายให้เต็มปัญหาคือจะต้องหาวิทยากรให้ได้ตัวแม่ไก่ตัววิทยากรต้นแบบที่จะไปขยายนี่คือปัญหาของเขาที่เขาจะต้องขยายตัววิทยากรฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแต่อะไรรู้ไหมกว่าจะกระจายเต็มประเทศนี้ไม่รู้อีกใช้เวลาเท่าไหร่นะ10ปี20ปีไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่ยังอยากให้โตเร็วที่สุดไม่ควรจะเกิน5ปี10ปีน่าจะเหมาะแต่ในขณะเดียวกันผมก็มีความคิดอีกอย่างนึงตรงที่ว่าทิศทางคล้ายๆกันแต่ผมกำลังทำอะไรนะฮะโรงเรียนหัวกะทิร้อยอันดับท็อป100โรงเรียนของประเทศไทยซึ่งไม่รู้ว่ามีจังหวัดตรังอยู่ในนี้1ใน100ด้วยหรือเปล่า1ใน100จะมาเชิญชวนนะให้ไปเข้าโครงการนี้เราได้ร่วมกับท่านว.วชิรเมธีแล้วท่านว.ให้ชื่อว่าเป็นโครงการกะทิกะธรรมกะทิคือเอาหัวกะทิกับธรรมะกะทิกะในที่นี้หมายถึงกับกะทิกะธรรมเพิ่งจะเริ่มไปได้กลุ่มเดียวสูงกระดับเทศศิรินกับสายปัญญาเอาไปเข้าแคมป์ที่ท่านวอนะครับที่ไล่เชิญตะวัน4วัน3คืนเพื่อจะเอาคุณธรรมจริยธรรมเหมือนกับฉีดวัคซีนเข้าไปในตัวเด็กและให้เด็กเหล่านี้ไปทำกิจกรรมในช่วงนี้ม.1 ถึงม.5 นะม.6 ไม่เอาทำเพราะว่าเขาจะเข้ามหาลัยก็ปล่อยเขาไปนะฮะ1ถึง5ให้ทำกิจกรรมตลอดต่อเนื่องเหมือนกับว่าให้เขาเกิดฝังลงไปในจิตใจเขาเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นผู้นำในอนาคตคืออะไรอาจจะเป็นนักการเมืองส.ส.ส.ว.อาจนักการเมืองต้องเป็นผู้นำอบต.อบจ.นะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงนะเพราะพวกนี้เก่งโอกาสที่จะเข้าไปสูงเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีหรือเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการอื่นๆนะฮะธุรกิจก็เป็นภาคธุรกิจเป็นผู้นำทางภาคธุรกิจที่เป็นคนดีไม่คิดโกงไม่คิดติดสินบนนะครับอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งภาคประชาสังคมตามถ้าเผื่อคนเหล่านี้นะเป็นคนดีหมดผมหวังว่าสังคมไทยจะเกิดขึ้นฟื้นอีกครั้งใน15ปีไม่หวังตอนนี้นะฮะพวกคนมีเดียวนี้เนี่ยก็ปล่อยให้มันตายไปเอาเจเนเรชั่นใหม่คนรุ่นใหม่15ปี20 25 30ปีข้างหน้าคนเหล่านี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นหลักให้กับสังคมและก็ในขณะเดียวกันของบางบุญนาคที่กระจายไปทั่วก็จะมาสอดรับกันเอาทั้งปริมาณเอาทั้งคุณภาพนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะรณรงค์นะครับภาคใต้เนี่ยผมไปได้ลองเซอร์เวย์อยู่แล้วคิดว่าจะไปเอาที่สวนโมกเป็นหลักเพราะค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากถ้าเกิดเดินทางจากใต้ขึ้นไปเชียงรายนะฮะก็เลยจะต้องแบ่งเป็น4ภาคแล้วตอนนี้คิดใหม่ว่าไม่เอาไล่เชิญตะวันเชียงรายอย่างเดียวเอาสวนโมกภาคอีสานก็ต้องไปหาอีกสักแห่งนะฮะภาคกลางอาจจะเอาตะวันออกหรือเอากาญจนบุรีก็อีกแห่งกระจายไปโดยหวังว่าคนที่เป็นหัวกะทิทั้งหลายที่เป็นผู้นำของสังคมต่อไปในทุกๆภาคส่วนเนี่ยเขาจะเป็นคนดีโดยพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมและท้ายที่สุดสิ่งที่อยากจะเน้นคือว่าระหว่างคนเก่งกับคนดีเก่งต้องนำไม่ใช่ดีต้องนำท่านอาจารย์ดร.อานนท์ชุมสายได้ทดสอบด้วยการตั้งโรงเรียนสัตยาสายที่ลพบุรีแล้วพิสูจน์แล้วว่าเรื่องดีต้องมาก่อนเก่งเพราะว่าคนเก่งแต่ไปทำไม่ดีมันสร้างความชิบหายร้ายแรงมากอีกชุดด้วยดำแต่ถ้าเกิดคนไม่เก่งแต่มันดีพอมันดีปั๊บไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมยิ่งดีแล้วยิ่งเก่งแล้วยิ่งซูเปอร์เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างคนดีคนเก่งเข้าไปด้วยกันแต่ถ้าเผื่อคนดี
แต่ไม่เก่งก็ไม่ได้เดือดร้อนใครก็ยังช่วยสังคมได้อยู่แต่อาจจะมากน้อยตามอัตภาพใช่ไหมตามศักยภาพของเขาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือคนไม่ดีแล้วมันเก่งแล้วมันเอาความเก่งไปใช้ในทางไม่ดีเนี่ยมันมีตัวอย่างทำให้สังคมไทยชิบหายไปแล้วเพราะนั้นก็เลยขอฝากนะครับว่าสิ่งเหล่านี้คงต้องช่วยกันทำผู้ตรวจการแผ่นดินคนเดียวทำไม่ได้แต่ขอความร่วมมือขอแรงจากท่านนะขอความสนับสนุนนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าเอาพูดมาเยอะแล้วนะครับก็น่าที่จะให้มีความชัดเจนว่าเราต้องปฏิรูป2 อย่างสังคมไทยจะอยู่รอดได้คือ1ปฏิรูปการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษาเราให้สู้กับเขาได้ในสังคมโลก2สิ่งที่สำคัญกว่าแรกคือปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมให้หัวใจคนไทยโดยเฉพาะเด็กในอนาคตนะฮะติดอยู่กับคุณธรรมอย่างน้อย5ประการที่เราเสนอนะครับเพราะนั้นก็ฝากประเทศไทยไว้ในมือพวกท่านทุกคนด้วยนะเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นก็มีพระอาทิตย์ตกผมก็หมดวาระแล้วผมก็จะอำลานะจากองค์การแต่ยังยินดีช่วยนะครับเพราะนั้นจะช่วยผลักดันต่อไปให้สังคมเราให้สังคมไทยเราเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงให้ได้ให้เราเนี่ยต่อสู้แล้วก็สู้ประเทศอื่นๆเขาได้นะครับอย่าให้แพ้เป็นที่โหลของ AEC ก็แล้วกันนะเพราะว่าขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยเมืองหลวงพระบางเมืองลาวเมืองพม่ายังเขียวชูมาหมดในขณะที่เราเขาหัวล้นไปหมดทรัพยากรเราถูกทำลายกันหมดแล้วเพราะนั้นเราเหลืออย่างเดียวที่จะต้องทดแทนคือทรัพยากรมนุษย์มาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายนะเราถึงจะอยู่ได้นะขอบคุณครับ